สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกายหงิดแชนแนลครับโดยวันนี้กายจะมาสอนวิธีการเล่นซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์กายนั่นเองครับโดยกายจะบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไอเทมรูนหรือว่าวิธีคอมโบโอเคนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันที่รูนกันก่อนเลยดีกว่าครับแทแดมนี่นะครับสีแดงกายเลือกใช้โกลเด้นบอดี้10เม็ดสีม่วงกายเลือกใช้แอสซาซินเนต10เม็ดสีเขียวกายเลือกใช้โปรเวท10เม็ดครับนี่ครับไอเทมจะเป็นชุดนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูที่เซตไอเทมแนะนำแล้วก็คำว่าโปรเพลเยอร์แล้วก็ WDK กายครับชุดแรกกายใช้ชุดนี้เป๊ะเลยใช้มานานแล้วครับใช้มาจะปีแล้วครับ WDK กายเป็นชื่อเก่ากายเองครับสมัยอยู่ฮาร์ดสไตล์นี่ก็ใช้ได้เลยและเซตไอเทมนี้ก็ยังเป็นอยู่ในหมวดมาแรงด้วยอยู่อันดับหนึ่งนะครับแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะคุ้นไอเทมชุดนี้นะครับเพราะว่าล่าสุด SMG Serenia ได้ใช้ไอเทมชุดนี้ครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายไอเทมนะครับเฉพาะที่เป็นคีย์นะครับที่แบบขาดไม่ได้เลยสำหรับซูเปอร์แมนชิ้นแรกรองเท้ากันเวทครับแม้ว่าอีกฝั่งจะมีตัวฟิสิกอล5ตัวตัวกายภาพ5ตัวคุณก็ต้องออกรองเท้ากันเวทมาครับเพราะว่ามันสำคัญสำหรับซูเปอร์แมนมากเวลาคุณโดนซีซีโดนสตันโดนสโลรองเท้ากันเวทจะทำให้คุณหลุดสถานะนั้นไวขึ้นมากๆเลยทำให้คุณบินเร่งเกตต่อได้เพื่อจะไถอ่ะโอเคครับแล้วก็ไอเทมคีย์ชิ้นที่2คิมสันแบนเนอร์ไอเจ้าเนี่ยทำไมถึงเป็นคีย์หนึ่งเลยครับมันได้พลังชีวิตเยอะมากเพราะว่าสำหรับซูเปอร์แมนนั้นพลังชีวิตกับวิ่งเร็วอ่ะสำคัญมากครับสองอย่างเนี้ยเน้นเลยหลักๆแล้วก็นอกจากที่มันจะได้เลือดเยอะแล้วสกิลติดตัวของมันนะเมื่อฆ่าหรือช่วยเหลือจะได้ฟื้นฟู HP 20% เนื่องจากว่าซูเปอร์แมนบางทีก็เป็นไม้1ไม้2แต่ถ้าเกิดเราเป็นไม้1อ่ะเราไปถ่ายศัตรูมาให้เพื่อนเรายำอ่ะเราอาจจะเจ็บตัวไงเพราะเราเอาตัวเข้าแรกแล้วระหว่างที่เราฆ่าได้หรือเพื่อนเราฆ่าได้เราจะได้เลือดกลับมา 20% เราก็สามารถกลับไฟใหม่ได้ครับผมแล้วก็คีย์ชิ้นนึงก็คือไกอาครับนี่ครับพลังชีวิตมันได้เยอะเหมือนกันครับแล้วมันก็ได้ความเร็วเคลื่อนที่สำหรับซูเปอร์แมนนั้นความเร็วเคลื่อนที่สำคัญมากครับเพราะว่ามันทำให้เราเร่งเกตไวขึ้นแล้วก็วิ่งไวบินไวอ่ะมันทำให้จังหวะในการคอมโบดีขึ้นมากครับสำหรับวิ่งไวของซูเปอร์แมนส่วนชิ้น4 5 6สามารถออกตามเกณฑ์ได้ครับแต่เซตตามที่กายออกเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดอีกฝั่งเวทไม่รุนแรงชิ้นสุดท้ายอ่ะ Meridian of Toy อ่ะก็ให้เปลี่ยนเป็นเจ้านี่ครับผมสร้อยสีเขียวอมุนครับโอเคนะครับผมบอกว่าวิ่งไวสำคัญก็จริงแต่ไม่ใช่คุณจะมาออกดาบสายฟ้าหรือว่าดาบขี้ไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเอ้ยมันเกี่ยวแต่ว่ามันไม่ดีนะครับเพราะเราต้องเน้นเลือดด้วยเรามาถามกันว่าทำไมพลังชีวิตถึงสำคัญนี่ครับซูเปอร์แมนทุกสกิลมันอยู่ที่Max HP ครับยิ่งพลังชีวิตมันสูงเท่าไหร่พลังโจมตีมันจะยิ่งมากขึ้นด้วยครับเช่นสกิลเนี้ยพ่นน้ำเนี่ยเหมือนจะเยือกแข็งเนี่ยเห็นไหมครับ 12% ของพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็พาสซีฟมันด้วยนี่นะครับบางๆก็มาอ่านกันเลยก็เป็นการไม่เสียเวลาอันติก็เกี่ยวเหมือนกันครับซึ่งมันโกงมากครับจุดเนี้ยยิ่งพลังชีวิตมันเยอะมันก็ทำให้พลังโจมตีแรงด้วยเพราะงั้นเราจะออกของโจมตีทำไมเราออกของให้มันถึกยิ่งแถมถึกแล้วก็ยังตีแรงอีกนี่แหละครับข้อความโกงของซูเปอร์แมนโอเคครับแล้วเดี๋ยวกายจะมาสอนคอมโบต่อเลยนะโดยกายจะเข้าไปที่แคมป์ฝึกนะครับกายจะสอนคอมโบหลักๆของซูเปอร์แมน1คอมโบนะครับเป็นคอมโบที่ดีที่สุดแล้วโดนซูเปอร์กายด้วยเพราะว่าซูเปอร์แมนอ่ะมันมี6สกิลครับมันต้องตามเกมจริงๆครับแบบเราจะแบบจะมาคิดไม่ได้ว่าต้องใช้อันนี้จังหวะนี้มันอยู่ที่ความเคยชินล้วนๆเลยครับแต่ผมจะมาสอนคอมโบนึงนะที่แบบดีมากๆแล้วได้ใช้แน่ๆให้วัดเร็ว15เลยขอรองเท้าคู่หนึ่งแล้วกันคือมันเร็วสิจ้าคุณเทนโอเคมาแล้วคอมโบที่ดีที่สุดของซูเปอร์แมนดูไว้นะครับก็คือให้อ้อมหลังไปศัตรูนะทำการเปิดด้วยอันติแล้วสกิล2ทันทีเลยนะครับแล้วก็พ่นน้ำเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆเลยนี่ครับคอมโบดีๆสุดของซูเปอร์แมนต้องอันติเสร็จแล้วกดสกิล2ทันทีเลยนะเพื่อที่จะเร่งเกตโอเคนะครับโอเค
ก็เท่านี้แหละครับคอมโบที่ดีสุดของซูเปอร์แมนที่เหลือก็ต้องใช้ตามจังหวะนะครับมันพลิกแพงได้เรื่อยๆเลยอยู่ที่ความเคยชินแล้วก็การฝึกฝนด้วยแต่ถ้าเกิดดูคลิปเนี้ยมันก็จะช่วยได้แน่นอนครับโอเคเรามาวาร์ปกันไปเลยครับวาร์ปกันไปที่สอนเล่นในจับคู่เลยครับผมโอเคเริ่มกันเลยละกันรอโหลดแป๊บนึงนะครับก่อนมันเป็นตัวที่ต้องใช้สมาธิมากเลยนะครับเพราะงั้นผมจะไม่ได้สอนไปเล่นไปนะผมต้องบวกให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วผมจะมาอธิบายทีหลังแต่ถ้าช็อตไหนผมพูดไปเล่นไปได้ก็จะพูดนะโอเคนะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องมีการกอคลิปย้อนหลังดูไปวนไปวนมานิดนึงเพื่อทำความเข้าใจกับมันนะครับไปลุยไปแล้วครับไปแล้วครับมาถึงให้พุ่งกันไปเลยนะครับเพราะว่าข้อดีของซูเปอร์แมนอ่ะมันบินไวเพราะงั้นเราจะไปโซนก่อนเพื่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบเราจะเป็นพุ่มที่ผมอยู่หรือว่าพุ่มด้านข้างก็ได้นะครับอันนี้เราเจอมันละชิงลงมือให้มันเครื่องตกก่อนถ้าเจอซูเปอร์แมนเหมือนกันแต่อันนี้ในกรณีที่เราแรงต่ำกว่าไดมอนด์หรือในโหมดจับคู่เพราะเราจะเจอตัวเหมือนกันเฮ้ยเต็มนะว่าเราไม่ได้หรอกก็เราเป็นโรมมิ่งเพราะงั้นเราอย่าพยายามแย่งคีปเลนไม่ว่าจะเลนไหนก็ตามต้องรอพวกมันมาก่อนโอเคนี่ไงก็แชร์กันไปก็เราพยายามบินไปแก๊งเลนอื่นแต่ระวังโดนดักฆ่านะครับด้วยสกิลมันแรงมากเราสามารถต่อได้ทุกเลนช่วยเพื่อนเอานกต้นเกมก็ช่วยเพื่อนเอานกไปก่อนบินวนไปวนมาพยายามไล่แก๊งทุกเลนนะครับเลนกลางเลนบนเลนล่างจนมังกรใหญ่เกิดค่อยมาโซนไว้เราจะเปิดด้วยสกิล1แล้วก็พ่นน้ำเป็นอะไรที่เวิร์กสุดแหละผมว่าก่อนเวลซีอ่ะแต่จะฉีดก็ได้นะมันแรงกว่านิดนึงเอ้ยซ่าเหรอหนุ่มซ่าเหรอหนุ่มสวยสวยสวยเพื่อนสวยดันให้เพื่อนฆ่าแต่เราฆ่าเองก็ได้ซูมแอนมีของก็โหดเหมือนกันเอ้ยเพื่อนโดนช็อตนี้ยังไงเปิดด้วยสกิล2ปั๊บพ่นน้ำตีธรรมดาตีธรรมดาโอเคซูมแอนอ่ะมันเป็นตัวที่ไม่ว่าคุณจะเปิดด้วยสกิลไหนก็ได้ครับมันแล้วแต่จังหวะจริงๆถ้าเกิดมันอยู่ไกลให้ใช้สกิล2เปิดเพราะว่ามันจะกระโดดปิ้วไปเลยอ่ะสกิล2อ่ะแล้วก็พ่นน้ำต่อหรือว่าวิ่งไล่ทำอะไรก็แล้วแต่ครับสกิล1แบบพุ่งฉีดอ่ะแบบเนี้ยป๊าบอย่างเงี้ยเอาไว้ตอดเพื่อนเอ้ยเอาไว้ตอดหรือว่าเอาไว้ปิดฉากอ่ะเวลาศัตรูเลือดเหลือน้อยเราคิดว่าฆ่าได้ในสกิลเดียวอ่ะก็ทำการฉีดอย่างงี้ไปเลยแล้วก็ไว้เคลียร์คีปด้วยด้วยนะซูเปอร์แมนอ่ะเมื่อไหร่ที่เวล4เมื่อไหร่ก็สนุกบอกเลยอ่ะเหมือนเดิมอ่ะไปช่วยเลนอ่ะช่วยทุกเลนอ่ะดังวุดเลยนี่เขินไปดิแต่เราไม่ได้กะฆ่าอยู่แล้วเมื่อกี้มังกรเกิดแล้วก็ไฟมังกรก่อนไฟมังกรถ้าเกิดเคลียร์คลิปเลนกลางได้ก็จะดีนะครับเรามีอันติแล้วซูแมนถ้าใช้อันติเปิดได้ก็จะดีนะครับในบางจังหวะเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้ามีโอกาสนะนี่นี่นี่บวก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 นี่ไปเลยไปเลยไปเลยก็ไปช่วยเพื่อนต่อฉีดอย่างเงี้ยไว้ปิดฉากดาเมจเนี่ยอย่างงี้เลยแรงๆอ่ะเห็นไหมหน้าคอนเมื่อกี้ลองย้อนไปดูนะครึ่งหลอดเหลือติดนึงเลยอ่ะติดนึงเลยแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของซูแมนมันเคลียร์คีปไวมากอะไรมาเยสกงเยสกายอ๋อโดนกูฉีดไปไงเมื่อกี้นี่ก็ดันไปแล้วก็สโลว์เพื่อทำจังหวะให้กับเพื่อนแล้วก็ดันไปอีกพ่นน้ำสโลว์สวยงามครับผมครับนี่รีบเคลียร์คีปเหมือนเดิมแล้วก็ไปช่วยเลนบนแต่น่าจะแตกแหละดูจากลักษณะแล้วอันติไม่มีด้วยคงต้องปล่อยแตก
บอก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 เจ้าจิ้งจกน้อยอย่าเพิ่งตายสิจ๊ะนี่บินไปได้นะคอดบินไปได้เรียบร้อยเพื่อนข้าไถจ้าไถจ้าแข็งละจ้าต่อสิจ้าเอาเอาพุ่งติดไปค่ะเขินค่ะช็อตนี้พ่นน้ำจ้าไถจ้าโอเคค่ะจ้าเวลาเราไถอ่ะเราพยายามไถกลับมาหาฝั่งเราหรือไถมาหาเพื่อนเราเพราะว่าเพื่อนเราจะได้ทำจังหวะเพื่อฆ่ามันปิดดาเมจมันเพราะซูเปอร์แมนส่วนใหญ่เลยหลายๆคนเลยผมเชื่อเพื่อนคงเจอชอบไถออกไปอ่ะเออมันทำให้เราเสียจังหวะไฟอ่ะอย่าทำนะครับนอกจากเราคิดว่าเราฆ่าได้ถึงทำได้ถ้าฆ่าไม่ได้ก็ไถกลับมาซะจะเอเดิมครับบินเล่นรออันติเพราะตอนมันมีอันติมันโกงมากแล้วเราก็อยากเคลียร์คีฟถ้าเพื่อนไม่อยู่โอเคแชร์เงินไปเพราะเราเป็นโรมิงจำไว้โรมิงอย่าแย่งคีฟเลนเพื่อนมาแล้วมาแล้วแสงแห่งเทพเปิดอันติป้าบไถพ่นน้ำนัวมากช็อตนี้มึงจะไปไหนเอากระรอกก็ได้เปิดด้วยสกิล2แล้วถ้านักตีธรรมดากลับมาตีกลับมาตายซะเมื่อกี้เห็นไหมครับพอเรากดอันติแล้วเกรดเราจะวิ่งไวมากพอเกรดไวปุ๊บถ้าเราก็สามารถกดสกิล2เพื่อให้มันเด้งกลับมาฝั่งเราอ่ะแล้วก็เกรดจะวิ่งไวเหมือนเดิมก็วิ่งวนๆรอไถไปเรื่อยๆอ่ะครับลองย้อนดูนะถ้างงอ่ะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างอธิบายยากครับเพราะว่าจังหวะที่ผมบวกมันแบบต้องใช้สมาธิอ่ะเอออย่างเสียเขาได้ยินเราพูดไหมเนี่ยบ้าเหรอแต่เราไม่มีอันติเราก็สามารถเมื่อกี้ถ่ายโดนนะแต่แค่ตัวไม่มาถ่ายมันออกมาฆ่ามันเพื่อนถ่ายให้แล้วฆ่ามันแล้วฆ่าเองก็ได้เอ้ย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 หนียังไหวยังไหวแต่เลือดน้อยต้องอยู่วงนอกหน่อยกลับดีกว่ามันเป็นตัวที่ต้องใช้เลือดเหมือนกันนะซูเปอร์แมนบางจังหวะเราก็ต้องทิ้งเพื่อนเฮ้ยเอาตีมาให้เราสิไอ้บ้าเราต้องเข้าเอาตัวไปแลกเพื่อไถกลับมาไงเราต้องเจ็บไม่งั้นเรามีโอกาสตายสูงถ้าเลือดเราเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่มปลาดุกคนนี้มันเอาเว้ยมันคือปลาดุกหรือปลาไหลช่างเถอะไม่สำคัญแอะมีคนเน้นบ้านเราคนต้องตายแล้วแหละสั่งเพื่อนโจมตีเห็นศัตรูแล้วก็จัดการอันติซะแล้วก็ไถไปเรื่อยๆ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 นะครับพ่นสโลมันก็ไถไปอีกไถจนเพื่อนเรามาเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนสังหารซะไปทำอย่างอื่นกันต่อนี่นะเห็นนะเวลาเราเปิดด้วยอันติเราสามารถถ่ายได้เรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดเราไม่โดนทำให้เสียจังหวะนะนี่ก็ตอดไปครึ่งหลอดครึ่งหลอดโอเคได้ไกลอาร์แล้วทำให้วิ่งไวขึ้นก็ถือทำให้เราเล่นง่ายขึ้นโอ้โหนาคอสนาคอสไม่ได้เจ็บไม่ได้คันเลยมาแล้วแสงเทพอ๋อไม่ได้แสงไม่เป็นไรลุยมันติข้ามาแล้วว่าไงจ๊ะอ้าวเด็กมันลงทางเด็กมันลงทางแต่เราผู้ชีตไม่โดนไอ้บวก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 ชั้นนี้
เอานาคอดนาคอดนาคอดทีเดียวหายเล็งมันดีๆตัวบางอ่ะเจ็บแน่นอนซูเปอร์แมนฉีดอ่ะอย่างสุดสวยเพื่อนสวยแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งเอาซูเปอร์แมนนี่อ่ะถ่ายไปสิถ่ายเข้ารู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 ไม่ต้องออกนี่ไงฉีดกลับมาเบเบ้แสงเทพมาแล้วไปคิดว่ารอดเหรอจ๊ะเอาโอ้ยมันจุกคิดว่ารอดเหรอจ๊ะคิดว่ารอดเหรอจ๊ะอะไรกันเนี่ยนี่ครับนี่ครับจะมันออกมาได้หรือเปล่าออกมาเลยจ้าออกมาเลยจ้าโอเคมีคนอยากมาได้บัฟฟ้านะครับนาคอสนาคอสจ๋านาคอสโอ้โหพ่นน้ำทีหายไปเลยหายจากโลกนี้สติงเลยไหมล่ะนาคอสข้างบนมีประเด็นข้างบนมีประเด็นเที่ยวรีไฟใช้จังหวะไหนก็ไว้หนีหรือไว้ทำจังหวะสกิลอะทำได้หลายอย่างอะเที่ยวรีไฟอะลาก่อนซูเปอร์แมนแล้วก็ทำได้อีกแบบหนึ่งนะเที่ยวรีไฟอะเดี๋ยวผมทำให้ดูมานี่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 กดใช้เที่ยวรีไฟไปก่อนแล้วก็ดึงมันกลับมาหลังที่เราใช้พีโดไฟเราจะไม่โดนอะไรนี่นี่ลากมันกลับมาเรื่อยๆลากมันกลับมาลากมันกลับมานี่แน่เราเห็นเจ้านะเฮ้ยแสงเทพปั๊บลากมันเอ้ยสวนข้าทำไมพ่นน้ำตายซะโอเคจบลงแล้วก็พยายามสอนให้ได้มากที่สุดแหละครับก็หลายๆจังหวะเพื่อจะต้องดูกอไปกอมานะเพราะมันเป็นตัวที่แบบมาสกิลมันเยอะ6สกิลอ่ะผมพูดไปเล่นไปเป็นตัวเดียวที่พูดไปเล่นไปไม่ได้คือต้องมานั่งพูดย้อนหลังอ่ะครับนั่นแหละมาลองดูนะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ลองดูซ้ำอีกครั้งนึงโอเคนะครับกดไลค์ให้ทุกคนเลยโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กายด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกัน